สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมะรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทปเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงาม เป็นประสุทธเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมธิที่ได้อ่านโดยพระมหาไบบู์อาพิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศในวันนี้ก็นำเสนอ อาณาปานสติสูตรว่าด้วยการเจริญอาณาปานสติวิธีการที่เราจะหายใจเข้าหายใจออกแล้วทำทางไปสู่ความไม่ตายทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราทุกฝังคือเราก็อายุสั้นลงไปลมหนึ่งครั้งหนึ่งทุกวันเกิดที่เราเฉลิมฉลองเราใกล้ความตายเข้าไปปีหนึ่งปีหนึ่ง แต่วิธีการที่เมื่อเรากำลังเดินไปสู่ความตายจะทำอย่างไรให้จิตใจของเรานั้นไม่ตายตามร่างกายนี้ไปด้วยวันนี้นำเสนอทางวิธีการเจริญที่จะให้เกิดสติปัฏฐาน4โพชงคเจ็จนถึงวิชชาและวิมุตต์แล้วก็ยังมีตัวอย่างของการเจริญการทำโดยภิกษุรูปต่างๆ เป็นประสูตรที่มาในทั้งมัชฌิมานิกายและสังยุตตนิกายมาประกอบกันขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยวิธีเจริญอาณาปานสติอาณาปานสติสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่144มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณปราสาทขอมิกรามาตาในบุปารามเขตกรุงสาวิตถีพร้อมด้วยพราสาวกผู้เป็นเถระผู้มีชื่อเสียงหลายรูปด้วยกันคือท่านพราสาวรีบุตรท่านพระมหาโมกขลานะท่านพระมหากกสสปะท่านพระมหากัจยนะท่านพระมหาโกติตะ ท่านพระมหากปินะท่านพระมหาจุนทะท่านพระอนุรุธะท่านพระเรวตะท่านพระอนนท์และพระสาวกผู้เป็นเถระที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งก็สมัยนั้นพระเถระทั้งหลายสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุใหม่ทั้งหลายคือภิกษุผู้เป็นเถระบางพวก สั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ10รูปบางบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ20รูปบางบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุสารูปบางบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ40สรูปบางฝ่ายภิกษุใหม่เหล่านั้นผู้อันภิกษุผู้เป็นเทระสั่งสอนพร่ำสอนอยู่ย่อมรู้ชัด ธรรมวิเศษอย่างกว้างขวางกว่าที่ตนรู้มาก่อนก็สมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้นสิบห้าค่ำคืนพระจันทร์เต็มดวงในวันปวารณาพระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงแวดล้อมประทับนั่งณนกลางแจ้งรัะนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงตรวจด,ดูภิกษุสงฆ์ ซึ่งนิ่งเงียบอยู่จึงได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรายินดีปฏิปทานี้เรามีใจยินดีปฏิปทานี้เพราะเหตุนั้นพวกเดอทั้งหลายในธรรมวินัยนี้จงปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ตนยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ตนยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งธรรมะพี่ตนอย่างไม่ได้ทำให้แจ้งยิ่งยิ่งขึ้นใบเถิดเราจะรออยู่ในกรุงสาวัตถีนี่แหละจนถึงวันครบสี่เดือนแห่งฤด,ดูฝนอันเป็นเดือนที่มีดอกโกมุตก็ภิกษุชาวชนบทได้ฟังข่าวว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงรออยู่ในกรุงสาวัตถีจนถึงวันครบสี่เดือนแห่งฤด,ดูฝน อันเป็นเดือนที่มีดอกโกมุตภิกษุเหล่านั้นจึงพากันหลั่งไหลมาอย่างกรุงสาวตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระาภาคฝ่ายภิกษุผู้เป็นเทระเหล่านั้นก็พากันสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุใหม่เพิ่มประมาณมากขึ้นคือภิกษุผู้เป็นเทระบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุสิบรูปบาง บางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุยี่สิบรูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุสามสิบรูปบางบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุสี่สิบรูปบ้างและภิกษุใหม่เหล่านั้นผู้อันภิกษุผู้เป็นเทระสั่งสอนพร่ำสอนอยู่ย่อมรู้ชัดธรรมวิเศษอย่างกว้างขวางกว่าที่ตนรู้มาก่อน ก็สมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้นสิบห้าคำคืนพระจันทร์เต็มดวงอันเป็นวันครบสี่เดือนแห่งฤดูฝนเป็นเดือนที่มีดอกโกมุตพระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งนาที่กลางแจ้งครั้นั้นแลได้ทรงตรวจดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่ จึงได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบริษัทนี้ไม่สนทนากันบริษัทนี้เงียบเสียงสนทนากันดำรงอยู่ในสารธรรมอันบริสุทธิ์หมู่ภิกษุบริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับ ควนแกทักษีนาทานกวนแกการทำมมญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกภิกษุสงฆ์นี้เป็นเช่นเดียวกับบริษัทที่เขาถวายของน้อยแต่มีผลมากและถวายของมากก็ยิ่งมีผลมากยิ่งขึ้นภิกษุสงฆ์นี้เป็นเช่นเดียวกับบริษัทที่ชาวโลกยากจะได้พบเห็น หมู่ภิกษุนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่แม้คนผู้เอาสเสบียงคล้องบ่าควรเดินทางไปเป็นโยดโยดเพื่อพบเห็นภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีภิกษุผู้เป็นอาราันขีนาศพยุจพรมจั์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วปรงภาราได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะส,สังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบในหมู่ภิกษุนี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในหมู่ภิกษุนี้มีภิกษุผู้เป็นอนาคามีพระสิ้นสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการจะเกิดเป็นโอปาติกะจะปรินิพานในโลกนั้น ไม่เวียนกลับจากโลกนั้นอีกเป็นธรรมดาในหมู่ภิกษุนี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในหมู่ภิกษุนี้มีภิกษุผู้เป็นสกตาคามีพระสิ้นสังโย์สามประการและพระธรรมราคะโทสะโมหะให้เบาบางจะกลับมายังโลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ก็ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นโสดาบันเพราะสิ้นสังโยตสามไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ ก็ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ก็ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญสมัมปทานสี่ในการเจริญอิทธิบาทสี่ในการเจริญอินสี่ห้า ในการเจริญพละห้าในการเจริญโพ่ชงเจ็ดในการเจริญมัรมีองแปดในการเจริญเมตตาในการเจริญกรุณาในการเจริญม ah. ุทิตามีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอุเบกขามีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอสุภาสัญญา ในการเจริญอน,นิจจสัญญาในภิกษุสงฆนี้มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายในภิกษุสงนี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอาณาปานสติอยู่ก็อาณาปานสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอน,นิสงมาก อาณาปานสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงเจตให้บริบูรณ์โพชฌงเจตที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชชาและวิมุตให้บริบูรณ์ก็อาณาปานสติ ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสงส์มากคือภิกษุในธรรมไว้ไหนนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติ หายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น ทำการสำเนียกคือศึกษาฝึกฝนว่าเรากำหนดรู้กองล่มท้องปวงหายใจเข้าทำการสำเนียกคือศึกษาฝึกฝนว่าเรากำหนดรู้กองล่มท้องปวงหายใจออกทำการสำเนียกศึกษาฝึกฝนว่าเราระงับกายสังขารหายใจเข้าทำการสำเนียกศึกษาฝึกฝนว่า เราระงับกายสังขารหายใจออกทำการสำเนียกศึกษาฝึกฝนว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจเขา้าสำเนียกศึกษาฝึกฝนว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจออกทำการศึกษาสำเนียกว่าเรากำหนดรู้สุขหายใจเขา้าทำการศึกษาสำเนียกว่า เรากำหนดรู้สุขหายใจออกทำการศึกษาสมเนกว่าเรากำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าศึกษาสมเนกว่าเรากำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกทำการศึกษาสมเนกว่าเราจะระงับจ <c ups Unbelievable> ิตตสังขารหายใจเข้าศึกษาสมเนกว่า เราระงับจ right for ิตตะสังขารหายใจออกทำการศึกษาสำเหนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจเข้าทำการศึกษาสำเหนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจออกทำการศึกษาสำเหนียกว่าเราทำจิตให้บันเทิงอยู่หายใจเข้าศึกษาสำเหนียกว่า เราทำจิตให้บันเทิงหายใจออกทำการศึกษาสมเนียกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสมเนศศึกษาว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจออกทำการศึกษาสมเนียกว่าเราเปลื้องจิตหายใจเข้าศึกษาสมเนียกว่าเราเปลื้องจิตหายใจออก ทำการสำเนียกศึกษาว่าเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกศึกษาว่าเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกทำการศึกษาสำเนียกบ่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกศึกษาว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออก ทำการสำเนียงศึกษาว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสำเนียงศึกษาว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออกทำการสำเนียงศึกษาว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียงศึกษาว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก ภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอนิสง์มากก็อาณาปานาสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำสติปฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้คือสมยัยใดที่ภิกษุ เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นสมเนียกศึกษาว่า เรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกทำการศึกษาสำเนียกว่าเราระงรับกายสังขารหายใจเข้าหายใจออกเมื่อน,นั้นภิกษุนั้นชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิช,ชา และโทมนัสในโลกได้เรากล่าวลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้ว่าเป็นกายชนิดหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายเรนนั้นสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกอยู่ กทิชองสมัยใดพิกสุสำมเนียกศึกษาว่าเรากําหนดรู้ปีติหายใจเข้าหายใจออกสำมเนียกศึกษาว่าเรากําหนดรู้สุขหายใจเข้าหายใจออกสำมเนียกศึกษาว่าเรากําหนดรู้จิตตสังขานหายใจเข้าหายใจออก สมเนียกศึกษาว่าเราระงับจิตตะสังขารหายใจเข้าหายใจออกสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิช,ชาและโทมนัสในโลกได้ เรากล่าวการใส่ใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอย่างดีนี้ว่าเป็นเวทนาชนิดหนึ่งในบรรดาเวทนาทั้งหลายเพราะนั้นสมัยนั้นภิกษุนั้นจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดความพอใจและความไม่พอใจในโลกอยู่ภทที่สามสมัยใดภิกษุทำการศึกษาสำเนีกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจเข้าหายใจออกทำการศึกษาสำเนีกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าหายใจออกทำการศึกษาสำเนีกว่า เราตั้งมั่นจิตหายใจเข้าหายใจออกทำการศึกษาสำเนียกว่าเราเปลื้องจิตหายใจเข้าหายใจออกสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิช,ชาและโทมนัสในโลกได้ เราไม่บอกอาณาปานสติแกภิกษุพูดหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะาเระเนั้นสมัยนั้นภิกษุนั้นจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิช,ชาและโทมนัสในโลกอยู่กที่ 4, สสมัยใดภิกษุศึกษาสำเนียงว่า เราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออกทำการศึกษาสำเนียงว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าหายใจออกทำการศึกษาสำเนียงว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าหายใจออกทำการศึกษาสำเนียงว่า เราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าหายใจออกสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิช,ชาและโทมนัสในโลกได้เพราะเธอเห็นการละอภิช,ชาและโทมนัสด้วยปัญญาแล้ว ย่อมเป็นผู้วางเฉยได้ดีเปรตนั้นสมัยนั้นภิกษุนั้นจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกอยู่ภิกษุสงลอยอาณาปานาสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ จึงทำสติปัฏฐานสีให้บริบูรณ์ได้ก็สติปัฏฐานสีที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำพ่ชงเจดให้บริบูรณ์คือสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้สมัยนั้นภิกษุนั้นมีสติตั้งมั่นไม่ลืมหลงสมัยใดภิกษุมีสติตั้งมั่นไม่ลืมหลงสมัยนั้นสติสัมโพชงคือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ย่อมเป็นอันภิกษุนั้นปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่า จริญสติสัมผัชมสมัยนั้นสติสัมผัสชมของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ก็ภิกษุนั้นเมื่อเป็นผู้มีสติอย่างนั้นเมื่อเป็นผู้มีสติอย่างนี้แล้วย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยใดภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนั้น ยอมคนคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเลือกเฟ้นธรรมย่อมเป็นอันภิกษุนั้นปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าจเจริญธรรมวิจยะสมโพชงสมัยนั้นธรรมวิจยะสมโพชงของภิกษุ ย่อมถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุนั้นคนคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาอยู่ปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนสมัยใดการศึกษาคนคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนสมัยนั้นวิริยะสมโพชง ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียรย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญวิรยิยะสมโพชงสมัยนั้นวิรยิยะสมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ปีติที่ปราศจากอามิตรก็เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารบความเพียรแล้ว สมัยใดปีติที่ปราศจากอามิตรเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารบความเพียนแล้วสมัยนั้นปีติสัพโยชงคือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มเอิบใจย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญปีติสัพโยชงสมัยนั้นปีติสัพโยชงของภิกษุ ย่อมถึงความเจริญเต็มที่เมื่อภิกษุมีจิตเกิดปีติกายและจิตย่อมสงบสมัยใดภิกษุมีจิตเกิดปีติกายและจิตย่อมสงบสมัยนั้นปัสสิสัมโพชงคือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบจิต ย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญปัสสติสัมโพชงสมัยนั้นปัสสติสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ก็เมื่อภิกษุมีกายสงบแล้วมีความสุขจิตย่อมตั้งมัน่นสมัยใดเมื่อภิกษุมีกายสงบมีความสุขจิตตั้งมัน่น สมัยนั้นสมาธิสัมโพชงคือทรรมที่เป็นองค์แห่งการประสรู้คือความตั้งใจมันย่อมเปน็นนันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าจเจริญสมาธิสัมโพชงสมัยนั้นสมาธิสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความจเจริญเต็มที่ภิกษุนั้น เป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีสมัยใดภิกษุเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งม um ั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีสมัยนั้นอุเบคาสัมโพชงคือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความมีใจเป็นกลางย่อมเป็นนันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญอุเบคาสัมโพชง สมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้สมัยนั้นภิกษุนั้นมีสติตั้งมั่นไม่ลืมหลงสมัยใดภิกษุมีสติตั้งมั่นไม่ลืมหลงสมัยนั้นสติสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสติสัมโพชงสมัยนั้นสติสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ ก็ภิกษุนั้นเมื่อเป็นผู้มีสติอย่างนั้นเมื่อเป็นผู้มีสติอย่างนี้แล้วย่อมค้นกวา้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยใดภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนั้นย่อมค้นกวา้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจะยะสัมโพชง ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเลือกเฟ้นธรรมย่อมเป็นอันภิกษุนั้นปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษูชื่อว่าเจริญธรรมวิจยะสมโพชงสมัยนั้นธรรมวิจยะสมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุนั้นคนขวาไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาอยู่ ปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนสมัยใดการศึกษาค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาทำนั้นด้วยปัญญาปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนสมัยนั้นวิริยะสัมโพชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการปรัสรู้คือความเพียรย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่า ย่อมเจริญวิริยะสัมโพชงสมัยนั้นวิริยะสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ปีติที่ปราศจากอามิตรก็เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารบความเปียนแล้วสมัยใดปีติที่ปราศจากอามิร exactly. รสมรเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารบความเปียนแล้วสมัยนั้นปีติสัมโพชง คือธรรมที่เป็นองค์แห่งการปรัสรู้คือความอิ่มเอิบใจย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญปีติสัมโพชงสมัยนั้นปีติสัโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่เมื่อภิกษุมีจิตเกิดปีติกายและจิตย่อมสงบ สมัยใดภิกษุมีจิตเกิดปีติกายและจิตย่อมสงบสมัยนั้นปัสสธิสัมโพชงคือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบจิตย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าจเจริญปัสสธิสัมโพชงสมัยนั้นปัสสธิสัมโพชงของภิกษุ ย่อมถึงความเจริญเต็มที่ก็เมื่อภิกษุมีกายสงบแล้วมีความสุขจิตย่อมตั้งมัน่นสมัยใดเมื่อภิกษุมีกายสงบมีความสุขจิตตั้งมัน่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชงคือธรรมที่เป็นองค์แห่งการประสรู้คือความตั้งใจมัน่นย่อมเป็นอนภิกษุปรารบแล้ว สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสมาธิสำโพชงสมัยนั้นสมาธิสำโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุนั้นเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีสมัยใดภิกษุเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีสมัยนั้นอุเบคาสัมโพชง คือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความมีใจเป็นกลางย่อมเป็นนันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญอุเบคาสัมโพชงสมัยนั้นอุเบคาสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุทลายสติปฐานสี่ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ จึงทำพ่อชงเจตให้บริบูรณ์ได้ก็พ่อชงเจตที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำวิชาและวีมุตให้บริบูรณ์ได้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมพ่อชงอันอาศัยวิเวกคือความสงัดอาศัยวิรา,ค,าคือความคลายกำหนัด อาศัยนิโรธคือความดับอันน้อมไปเพื่อความปล่อยวางเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปล่อยวางเจริญวิิยสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อความปล่อยวางเจริญปีติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปล่อยวางเจริญปัสสธิสัมโพชงอันอาศัยความสงัดคือวิเวกอาศัยความคลายกำหนัดคือวิราคะอาศัยความดับคือนิโรธ อันน้อมไปเพื่อความปล่อยวางเจริญสมาธิสัมโพชงอันอาศัยความสงัดความไกลายกำนัดความดับอันน้อมไปเพื่อความปล่อยวางภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้ย่อมเจริญอุเบขาสัมโพชงอันอาศัยความวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปล่อยวาง ภิกษุทั้งหลายโพชงเจ็ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำวิชาและบิมุตให้บริบูรได้เมื่อประผู้มีพระภาคตรสัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละอาณาปานสติสูตร พระสูตรว่าด้วยอาณาปานาสติสังยุตตานิกายอาณาปานาสังยุตเล่มที่19ข้อที่977หมวดว่าด้วยธรรมอันเป็นเอกเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย ธรรมะอันเป็นเอกที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอน,นิสงมากธรรมะอันเอกนั้นคืออะไรคืออาณาปานสติก็อ,อาณาปานสติที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอน,นิสงมาก คือภิกษุในธรรมะวัไหนนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าก็ดีสู่โคนไม้ก็ดีสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอาณาปานสติที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แล ทำให้มากแล้วอย่างนี้แลจึงมีผลมากมีอน,นิสงส์มากเมื่ออาณาปานสติที่ภิกษุเจริญอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้พึงหวังพลานิสงส์เจดประการก็พลานิสงส์เจตประการอย่างไรคือหนึ่งจะได้บรรลุอรัตผลทันทีในปัจจุบันหรือสอง หากปัจจุบันไม่ได้บรรลุก็จะบรรลุในเวลาใกล้ตายหรือสามหากปัจจุบันและในเวลาใกล้ตายยังไม่ได้บรรลุก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีหรือจะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหจจะปรินิพพายีหรือจะได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายี หรือจะได้เป็นพระอนาคามีผู้สะสังขาระบนร,รินิภายีหรือจะได้เป็นอนาคามีผู้อุดทังโสโตโอากานิตะคามีเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำห้ประการภิกษุทหลายเมื่ออาณาบานสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้แล พึงหวังพรลานิสงสปจะการานี้ว่าด้วยพระาริธะข้อที่982เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีังที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามพิกษุตุหนยว่าพิกษุตไหนยเธอเท่าไรยังเจริญอาณาปานสติกันอยู่หรือ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วท่านพระอริ t ะได้กราบทูล่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังเจริญอาณาปานสติอยู่พระเจ้าข้าอริ t ะเธอเจริญอาณาปานสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็การมาฉันทะในการทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วข้าพระองค์ก็ละได้ กามาฉันทาตในการทั้นหลายที่ยังไม่มาถึงของข้าพระองค์ก็ไปปราดแล้วปฏิคัสสัญญาในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกข้าพระองค์ก็กำจัดแล้วข้าพระองค์มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกข้าพระองค์เจริญอาณาปานสติอยู่อย่างนี้พระโชคลาอริ tha อาณาปานสตินั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีแต่ว่าอาณาปานสติจะทำให้บริบูรณ์ได้โดยพิสดารด้วยวิธีใดเธอจงตั้งใจฟังวิธีนั้นให้ดีเราจะกล่าวท่านพระอริธาทูลนรับสนองพระดำแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าอริธา อาณาปานาสติจะทำให้บริบูรณ์ได้โดยพิสดารอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าก็ดีสู่โคนไม้ก็ดีสู่เรือนว่างก็ดีนั่งกูบลังตั้งกายตรงน้ำรงสติไว้ฉปานามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก อริตาอาณาปานสติจะทำให้บริบูรณ์ได้โดยพิสดารย่างนี้แหละตอนว่าด้วยพระมหากปินะข้อที่983เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมยนั้นท่านพระมหากปินะนั่งคูบบลลังตั้งกายตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้านะที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ต่อประเนตรเห็นท่านพระมาหากบินะนั่งคูบัลลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้านะที่ไม่ไกลจึงรับสั่งเรียกพิสุทั้งหลายมาแล้วตรสถามว่าพิกษุทัหลายเธอทั้งหลายเห็นกายของภิกษุ กับปินะนั้นไหวหรือเอ็นเอียงบ้างไหมภิกษุทัลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลาใดที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นท่านผู้มีอายุก,กับปินะนั่งนิ่งในท่ามกลางสงหรือนั่งในที่สงัดตามลำพงังเวลานั้นพวกข้าพระองค์มไม่เห็นกายของท่านผู้มีอายุนั้นไหว หรือเอ็นเอียงเลยรพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายการที่กายไม่ไหวหรือเอ็นเอียงหรือการที่จิตไม่ไหวหรือดิ้นรนเพราะสมาธิใดที่ภิกษุเจริญทำไม่มากแล้วสมาธินั้นภิกษุมหากปินะได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเลย ก็การที i, ่กายไม่ไหวหรือเอ็นเอียงหรือการที่จิตไม่ไหวหรือดิ้นรนเพราะสมาธิอย่างไหนที่ภิกษุนั้นเจริญทำไม่มากคือการที่กายไม่ไหวหรือเอ็นเอียงหรือการที่จิตไม่ไหวหรือดิ้นรนเพราะอาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุนั้นเจริญกระทำให้มากแล้ว เมื่ออาณาปานาสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรกายจึงไม่ไหวหรือเอ็นเอียงหรือจิตไม่ไหวหรือดิ้นรนคือภิกษุในธรรมวินไหนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าก็ดีสู่คนไม้ก็ดีหรือสู่เรือนว่างก็ดีนัง่งกูบาลังตั้งกายตรง ดำรงสติไว้ฉชาหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกทำการสำเนียกศึกษาพิจารณาเห็นความสลัดคืนหายใจเข้าหายใจออกภิกษุทั้งหลายเมื่อ,อนาบานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลการที่กายไม่ไหวหรือเอ็นเอียง การที่จิตไม่ไหวหรือดิ้นรนเป็นไปด้วยเหตุนี้ตอนว่าด้วยอุปมาเปรียบด้วยประทีปข้อที่984ภิกษุทลายอาณาปานาสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำไม่มากแล้วมีผลมากมีอน,นิสงมากก็อ,อาณาปานาสติสมาธิ ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสงส์มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าก็ดีสู่คนไม้ก็ดีสู่เรือนว่างก็ดีหนั่งคู่บัลังตั้งกายตรงน้ำรงสติไวฉะปานามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก ทำการศึกษาสเสนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสลัดคืนหายใจเข้าหายใจออกนานาปานาสติสมาธิที่เธอเจริญกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลจึงมีผลมากมีอันนี้ส่งมากภิกษุหลายได้ยินว่าเมื่อก่อนตอนเราเป็นปธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้โดยมาก ก็อยู่ด้วยวิหารธรรมคือทำเป็นเครื่องอยู่นี้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออาณาปานสตินี้กายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายพระไม่ยึดมั่นถือมันภิกษุทั้งหลายเรดนั้นหากภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้พึ่งหวังอย่างนี้ว่า แม้กายของเราก็ไม่พึงลำบากตาของเราไม่พึงลำบากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะท,ทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นหรือมัน่นเราพึงมนาสการคือทำในใจซึ่งอาณาปานาสติสมาธินี้แหลให้เป็นอย่างดีถ้าหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังหวา เราพึงละความคิดถึงและความดำริอันอาศัยเย่าเรือนเสียก็พึงทำในใจซึ่งอาณาปานาสติสมาธินี่แลให้เป็นอย่างดีหากภิกษุในธรรมะว้ไหนนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่เถิดก็พึงทำไว้ในใจ ซึ่งอาณาปานสติสมาธินี่แหละให้เป็นอย่างดีหากภิสูในธรรมวิน,นัยนี้พึงหวังอย่างนี้ว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิูลในสิ่งปฏิกูลอยู่เราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในทั้งสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลอยู่เราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิูล ในสิ่งทั้งที่ปฏิคูลและไม่ปฏิคูลอยู่ก็พึงทำในใจซึ่งอาณาปานาสติสมาธินี้แหลให้เป็นอย่างดีหากพิสุจในธรรมะวนไหน,นี้พึงหวังว่าเราพึงเว้นทั้งสองนั้นเสียคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ ก็พึงทำไว้ในใจซึ่งอาณาปานสติสมาธินี่แหลให้เป็นอย่างดีหากพิสูจน์ในธรรมะวินัยนี้พึงหวังอย่างนี้ว่าเราพึงสงัดจากกรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรบลุปฐมฌชานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขนั้นเกิดจากความวิเวกอยู่ก็พึงมณนสิการ อาณาปานาสติสมาธินี่แหละให้ดีหากพิสูจน์ในธรรมวินนี้พึ่งหวังอย่างนี้ว่าเพราะว,วิตกวิจารสงบประง,งับไปเพราะพึงบรรลุฌานที่สองที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขหันเกิดจากสมาธิอยู่ เธอก็พึงมานิิการอานาปานาสติสมาธินี่แหละให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังอย่างนี้ว่าเพราะปีติจางคลายไปเราพึงมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะชวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นปกติสุขก็พึงมนสิการอาณาปานาสติสมาธินิแลให้ดีหรือหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังอย่างนี้ว่าเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วเราพึงบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมเว้ไนนี้พึงหวังอย่างนี้ว่าเราพึงบรรลุอากาสานัญจายตนะโดยกำหนดว่าอากาหาที่สุดมิได้เพราะลวงรูปสัญญา เพราะความดับไปแห่งปฏิกัสสัญญาเพราะการไม่กำหนดนานัตตาสัญญาด้วยประการทั้งปวงก็พึงมนสิการอาณาปานาสติสมาธินี่แหละให้ดีหากพิสูจในธรรมะวินันี้พึงหวังอย่างนี้ว่าเราพึงล่วงอากาสานัรจาย,ยตนะโดยประการทั้งปวงบรลุวิญญาณัญจาย,ยตนะ โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้ก็พึงมนสิการานาปานาสติสมาธินี่แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งบวงเสียบรรลุอากินจัญญายตนะโดยกำหนดว่าไม่มีอะไร ก็พึงมนสิการนา,นาปานาสติสมาธินี้แหละให้ดีหากภิกษุในธรรมเวนัยนี้พึงหวังอย่างนี้ว่าเราพึงก้าวล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียบรรลุเนวสัญญาณาสัญญายตนะก็พึงมนสิการานาปานาสติสมาธินี้แหละให้ดี หากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงล่วงเนวสัญญานาสัญญายัตนะโดยประกันทุกวงเสียบรลุสัญญาเวทาิตานิโรธก็พึงมนสสการอานาปานาสติสมาธินี่แหละให้ดีพิกษุทั้งหลายเมื่ออานาปานาสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แล ทำให้มากแล้งอย่างนี้แหละแต่เธอสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุน่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุน่น รู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินแตาเตอสวยอะทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าอะทุกขมสุขเวตนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่น,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 นรู้ชัดว่าไม่น,มมมน,ไมน่าเพลิดเพลินแต่เตอสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสสวยเวทนานั้น ieren. แต่สวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสสวยทุกขเวทนานั้นแต่เธอสวยอัทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสสวยอัทุกรมสุขเวทนานั้นเธอเมื่อสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดรอบก็รู้ชัดว่าเราสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดรอบ เมื่อสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดหลังจากตายไปก็รู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจากเย็นในโลกนี้ทีเดียวพิสตาไหลเพราะอาศัยน้ำมันและไสตะเกียงน้ำมันจึงติดอยู่ได้ ราะสิ้นน้ำมันและไส้ต่เกียงน้ำมันก็หมดเชื้อดับไปชั้นไหนก็ฉันนั้นตอนบ่าด้วยพระธรรมเทศนาที่กรุงเวสาลีข้อที่985สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะกูตาการสาลาในป่ามหาวัน เทศกรุงเวสาลีประนันได้ตรัสสอนอสุภกรรมฐานทรงพันนาคุณแห่งอสุภกรรมฐานตรัสสรรเสริญการเจริญอสุภกรรมฐานแก่ภิกษุทุงหลายโดยประการต่างๆต่อมาพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะลีกเร่นอยู่ผู้เดียวสักครึ่งเดือนใครๆอย่าเข้าไปหาเรายกเว้นภิกษุผู้นำอาหารบินดาบาดเข้าไปให้รูปเดียวตอนนั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลรับสนองประดัสแล้วในครึ่งเดือนนั้นจึงไม่มีใครเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยกเว้นภิกษุผู้นำอาหารบินดาบาด เข้าไปถวายรูปเดียวท่นนั้นลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นจึงได้สนทนากันว่าก็พระผู้มีพระภาคตรัสสอนอสุภกรรมฐานทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภกรรมฐานตรัสสรรเสริญการเจริญอสุภกรรมฐานโดยประการต่างๆดังนี้แล้วพากันประกอบความเพียร ในการเจริญอสุภกรรมฐานหลากหลายประการจนกระทั่งเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจร,ร่างกายของตนจึงพากันแสวงหาสัตราสำหรับฆ่าตัวตายวันเดียวภิกษุนำสัตรามาฆ่าตัวตาย10บรูปบ้าง20รูปบ้างจนถึง30รูปบ้าง เมื่อครึ่งเดือนผ่านไปพระผู้มีพระภาคสเสร็จออกจากที่หลีกเร้นรับสั่งเรียกท่านพระนนท์มาแล้วตระถามว่าอาน,นุนทำไมภิกสุสฆงจึงดูเหมือนน้อยลงท่านพระนนุ์ได้ดูลตอบว่าจริงอย่างนั้นพร,ระชก่าพระภิกสุทั้งหลายสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาค ทรงตรัสสอนอสุภกรรมฐานแล้วพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกรรมฐานหลากหลายประการจนกระทั่งเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจร,ร่างกายของตนจึงพากันสบายหาสัตาวุธสำหรับฆ่าตัวตายขอประทานพระวรโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรตรัส บอกวิธีอื่นที่ภิกษุสงฆ์นี้จะพึงดำรงอยู่ในอาราตผลเถิดพระชาคา่าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอน,อนนนถ้าเช่นนั้นเธอจงพรเดียงภิกษุเท่าที่อาศัยอยู่ในกรุงเวสาลีทั้งหมดให้ประชุมกันที่โรงอาหารแต่พระนน์ได้ทูลสนองพระดำรัสแล้ว พเดียงภิกษุเจ้าที่อาศัยกรุงเวสาลีอยู่ทั้งหมดให้ประชุมที่โรงอาหารแล้วเข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับปราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสงฆ์ประชุมกันแล้วขอพระผู้มีพระภาคโปรดทราบการอันสมควรในบัดนี้เถิดพระชา้าลำบ,บัดนั้นพระผู้มีพระภาค เสด็จเข้าไปที่โรงอาหารประทับนั่งบนพุทธาถที่ปูลาดไว้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธิแม้นี้ที่ภิกษุเจริญทำไห้มากแล้วย่อมเป็นสภาพสงบประณีสดชื่นเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข และทำบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็วพิษุ์ตรงไหนฝุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นท้ายฤดูร้อนถูกฝนใหญ่นอกฤดูกาลทำให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็วแม้ฉันใดก็ฉันนั้นอาณาปานสติสมาธิ ีภิกษุเจริญทำไม่มากแล้วเป็นสภาพสงบประณีตสดชื่นเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขและทำบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็วก็อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงเป็นสภาพสงบ ประณีตสดชื่นเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขและทำบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็วคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบลังตั้งกายตรงน้ำรงสติไว้ฉพาหน้า มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกทำการศึกษาสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสลัดคืนหายใจเข้าหายใจออกพิกษุสหลายอาณาปานาสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้แลจึงเป็นสภาพสงบประณี สดชื่นเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขและทำบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็วตอนว่าด้วยท่านพระกิมีละมิในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะป่าภายัยเขตเมืองกิมิลาณที่นั้น ได้รับสั่งเรียกท่านพระกิมิละและตรัสถามว่ากิมิละอาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอันนี้สองมากเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสฐามอย่างนี้ท่านพระกิมิละได้นิ่งเฉยเสียแม้ครั้งที่สอง และแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระกิมิละก็นิ่งเฉยเสียเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วท่านพระนนท์จึงได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถึงเวลาที่พระองค์จะพึงตรัสอาณาปานสติสมาธิข้าแต่พระสุคต ถึงเวลาที่พระองค์จะพึงตรัสอาณาปานสติสมาธิที่เมื่อภิกษุทั้งหลายสดับฟังแล้วจะทรงจำไว้ประชก้าพระผู้มีพระภาคที่น่ายตรัสว่าอน,นุนถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังให้ดีจงทำในใจเราจะกล่าวคือภิกษุในธรรมเวนิยนี้ เมื่อไปแล้วสู่ปา่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างนั่งคู้บลังตั้งกายตรงน้อรงสติไว้เฉพาะหน้าอานนท์ดินกองใหญ่ที่ถน,นนใหญ่สี่แยกถ้าเกวียนหรือรถผ่านมาทางที่ตนออกก็จะกระทบดินกองน,นั้นถ้าผ่านมาทางที่ตวันตก ทางทิศเหนือหรือทิศใต้ก็จะกระทบดินกองน,นั้นแม้ฉันใดภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ก็ดีพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตและพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายก็ดีชื่อว่าย่อมกรรมจัดบาปอากุศล,ลธรรมทั้งหลายได้ อาณาปานาสังยุตจบและที่ท่านได้รัฟังจบไปนั้นคืออาณาปานาสติสูตรและผลอนิสงของการเจริญอาณาปานาสติอ่านโดยพระมหาไพบูรณ์อาภิปุโนโนจากวัดป่าดอนหายโสในรายการธรรมระบรุณช่วงคลังพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลาติ